ถึงจะเป็นรุ่นน้องแต่ว่าเราหัวใจมามีตลอดไปอ่ะเขาซ้อมไม่หยุดเหมือนกันนะคุณหยกเนี่ย EFM Fandom Life ต้องถามคุณหยกด้วยนะจาก3ล้านคะแนนในรายการ Last Icon น่ะเป็นของคุณหยกกี่แสนบอกว่ามาดูตารางชีตเลยดีกว่าค่ะที่ทีมหมวดเขาทำให้ว่าได้กี่แสนกี่แสนกี่ล้านเอาแค่รอบแรกก็ล้านแตกอยู่นะคะไม่ธรรมดานะคุณหยกมีเคล็ดลับในการดูแลนิ้วหัวแม่มือของคุณหยกยังไงบ้างคะอันนี้ก็คือไม่ใช่แค่เราทำค่ะก็คือชาดวอค่ะชาดวอก็คือไม่ใช่ชาดวีนะคะเป็นชีโดเวค่ะชีตู้ค่ะตู้เพื่อน้องคือโหดมากโหดมากครับเก่งมากเลยเรียนที่ไหนพอบอกได้ป่ะโอ้ยถ้าอยู่ห้วยขวางก็ต้องใกล้ๆสุด GMM อยู่ตรงกลางเราเลือกเทาแดงเทาแดงเหมือนกันแล้วเป็นรุ่นพี่หรือรุ่นน้องออฟโรดค่ะน่าจะรุ่นน้องไม่รุ่นเดียวกันก็รุ่นน้องเพราะผมปี4แล้วครับใช่ผมแก่สุดในมหาลัยแล้วก็คือจริงๆเป็นรุ่นน้องแต่ว่าเราหัวใจมันหนีตลอดไปเขาซ้อมไม่หยุดเหมือนกันนะคุณหยกเนี่ยถ้าได้ไปดินเนอร์กับออฟโรดอยากไปดินเนอร์กับร่างไหนระหว่างร่างจอร์ชหรือร่างยายน้องตอบแบบไม่คิดเพราะหนูเป็นมัมมี่เลือดบริสุทธิ์ก็คือไปร่างยายน้องแน่นอน 100% เลือดบริสุทธิ์นี่คือแปลว่าอะไรแบบว่าเพียวๆไม่เผื่อใจเป็นร่างจอร์ชใช่ค่ะแม้แต่ในทีเซอร์ของซีรีส์ Our Days ก็ไม่เผื่อใจบ้างเลยเหรอไม่เผื่อค่ะแน่นอนมัมมี่เลือดบริสุทธิ์โยกเอามือค่อยหวังสาบานเอามือค่อยหลังอ่ะมีหลายคนเห็นซีรีส์แล้วบอกว่าพร้อมฉีกสัญญาการเป็นมัมหมี่เลยแต่เรายังไม่ฉีกสัญญาใช่ไหมคุณหยกเพราะเราเป็นมัมหมาตั้งแต่แรกแล้วค่ะเราไม่ต้องฉีกสัญญาเพราะหนูเป็นมัมหมี่เลือดบริสุทธิ์เป็นมัมหมี่เลือดบริสุทธิ์มัมหมากับมัมหมี่ต่างกันยังไงมัมหมามันจะแบบมีเผื่อใจไปจอนเล็กๆน้อยๆค่ะแต่คือแบบอย่างไรเราก็มัมหมี่ประมาณ 80% แต่ก็เป็นมัมหมี่เลือดบริสุทธิ์มัมหมี่จะออกแนวเอ็นดูอุ้มชูแต่มัมหมาเนี่ยก็จะมีแบบอุ้ยขอจับหน่อยนิดนึงค่ะดังนั้นน่ะคุณหยกต้องไม่เคลมว่าตัวเองเป็นเลือดบริสุทธิ์นะคะถ้าคุณจะเป็นมัมหมาด้วยมันแค่บางเวลาค่ะพี่แบบนิดเดียวเท่านั้นหนูบอกเลยนิดเดียวอ่ะโอเคยอม EFM Fandom Life